ระอารามทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ตลอดระยะเวลา27ปีนับแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2352ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงตั้งมัน่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแน่วแน่ ในการปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองพระนครทั้งทรงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามและส่งโปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์เพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัตระปฏิบัติการาศาสนกิจและอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระาศาสนาเป็นบุญยะปฏิบัติเพื่อความผาสุขและร่มเย็นทางฝั่งพระนคร ทรงโปรดให้บุรณะและปฏิสังขรพระอารามหลายแห่งเช่นวัดส,สะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติทรงโปรดให้สถาปนาอาคารทั้งภายในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดส,สะเกตวัดเลียบ ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพฮาริรักบุรณะถวายเป็นพระอารามหลวงพระราชทานานามใหม่ว่าวัดราชบุรณะวัดสมรายทรงโปรดให้สมเด็จพระวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบุรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวช ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกให้เป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองสมัยกรุงธนบุรีทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่จเจริญพระราชศรัทธา ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวาทางฝั่งทนบุรีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาบุรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอารัธนาพระยนสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระ มาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายมาทรงผนวดและทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระคังโคสิตารามวัดทองหรือวัดการจนะสิงหาพระอารามดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นพระราชศสัทธาที่ได้ทรงทำนุบำรุงให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรตราบมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าแก่นล่าหลากสวรรค์